การทำงานของสำนักงานกพ.ทำหน้าที่เพียงแค่คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนเท่านั้นเรามีที่ในการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยให้เจริญเติบโตด้วยเราต้องมั่นใจว่ากพ.จะต้องทำให้ธุรกิจเนี่ยมั่นคงต้องมั่นคงก่อนนะครับแล้วก็มั่งคั่งแล้วก็มุ่งเน้นในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชนเราเชื่อว่ามาตรฐานการกับดูแลของเราเนี่ยดีอยู่แล้วดีทัดเทียมนานาอารยประเทศแต่มีดีที่สุดแปลว่าไม่ต้องทำอะไรต่อไปแล้วเราเชื่อว่าเราทำมันดีขึ้นได้อีกเรื่อยๆนั่นนะครับนั่นเป็นหน้าที่ของเราครับธุรกิจประกันภัยเนี่ยมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราหลายฝ่ายมากๆอันประกอบไปด้วยผู้ประกันภัยบริษัทประกันภัยตัวแทนในหน้าประกันภัยนะครับสุดท้ายในหน้านี่มีประมาณ 300,000 กว่ารายในขณะนี้คพ.ทำหน้าที่อะไรแล้วก็จุดศูนย์กลางของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นเราต้องมั่นใจว่าการกำกับดูแลของเราเนี่ยจะเป็นการกำกับดูแลที่เพียงพอจริงๆนะครับเราต้องทำตัวเป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องทั้งหมดการรักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยในยามภาวะปกติในยามภาวะวิกฤตจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำนักงานพอจึงต้องมีการกำหนดนโยบายของการทำงานให้สอดคล้องกับภาวะการต่างๆตลอดเวลาผมกำหนดเรื่องต่างๆเป็นลักษณะของ OKRObjective and Key Results KPI ต่างๆที่จะตั้งไว้เนี่ยยังเหมือนเดิมปลายทางของ KPI ทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดแต่ในระหว่างทางเราจะทำหน้าที่กำหนด OKR ต่างๆเพื่อให้เกิด impact เพื่อให้เรามั่นใจมากๆว่าเมื่อเวลาปลายทางนั้นมาถึงเนี่ยเราต้องได้เหนือไปกว่า KPI ที่เราวางไว้ไม่ใช่แค่เท่ากับ KPI ที่เราวางไว้นะครับเราต้องมั่นใจเราทำได้ดีกว่า KPI เพราะนั้น OKR จะมีระยะสั้นๆเป็นการทำงานการกำหนดเป้าหมายที่เห็นผลและมี impact OKR อันที่หนึ่งที่เรากำหนดคือการยกเครื่องการกำกับและการตรวจสอบบริษัทประกันภัยต้องยอมรับอย่างว่าเรามีประกาศคอพอหรือกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ใช้กำกับธุรกิจประกันภัยจำนวนมากอาทิเช่นประกาศเสนอขายการดำเนินเงินกองทุนประกาศ RBC EAM ORSA การรับประกันภัยต่อหรือกระทั่งประกาศสินไหมหรืออะไรๆก็ตามดีที่ใช่ในขณะนี้แต่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ผ่านมารวมถึงภาวะโควิดทำให้เราต้องกลับมามองเรื่องต่างเหล่านี้ว่าการรับประกันภัยหรือการปฏิบัติเยี่ยงเช่นที่เราเคยปฏิบัติอยู่เดิมนั้นเนี่ยกับกรมธรรม์ที่มีลักษณะเป็นที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเงี้ยเราใช้วิธีการปฏิบัติแบบเดิมได้หรือไม่คำตอบก็คือว่าไม่น่าจะเป็นไปได้สิ่งที่เกิดขึ้นในกับเรื่องของโควิดให้บทเรียนกับทั้งสำนักงานคพ.และกับธุรกิจประกันภัยมากพอสมควรนะครับเราออกกรมธรรม์เราเข้าใจว่าเราออกกรมธรรม์ที่คุ้มครองกรมธรรม์เรียกว่าการติดเชื้อโควิดแบบเดลต้าหรืออัลฟาหรือวันเอเวอร์ก็ตามทีเราคุ้มครองการติดแต่ไม่คุ้มครองการตายภัยสมัยนั้นเขาบอกว่าติดยากแต่ตายได้ต่อมาภายหลังเราไม่ทราบจริงๆว่าโรคอุบัติใหม่ต่างๆเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ได้ต่อมาเรียกว่าโอไมครอนติดง่ายแต่ว่าตายยากแต่กรมธรรม์ประกันภัยที่ออกไปแล้วนั้นคุ้มครองการติดในอนาคตข้างหน้าจะมีโรคอุบัติภัยต่างๆนี่ก็ต้องเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยความต้องการประชาชนที่ต้องการความคุ้มครองจากกรมธรรม์ก็ต้องมีเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเราจะปฏิเสธไม่ได้บอกว่างั้นไม่ต้องออกกรมธรรม์ประเภทนี้อีกแล้วนะเป็นไปไม่ได้งั้นเรามาปรับปรุงวิธีการกระบวนการในการกำกับและก็ตรวจสอบให้มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นจะดีกว่าไหมเสื้อรับมือกรมธรรม์ต่างๆเหล่านี้นั่นเป็นที่มาผมถึงคิดว่าเราต้องมีการควรจะมีการยกเครื่องระบบการกำกับตรวจสอบให้มากพอสมควรเพื่อสอดคล้องกับเรื่องนี้ยังอยากย้ำและขอย้ำตรงนี้ว่ากระบวนการกำกับตรวจสอบของสำนักงานกพ.ดีมากอยู่แล้วแต่เราจะต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นไปอีกเพื่อรองรับภัยอุบัติภัยใหม่ๆต่างๆที่มันเกิดขึ้นอันที่สองที่เราอยากจะมองคือว่าเราต้องการจะเสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงบริษัทประกันภัยเราต้องให้เขารู้ว่านโยบายของคพ.เป็นอย่างไรบ้างใน5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้า15ปีข้างหน้าหรือ20ปีข้างหน้าเราแจ้งให้ภาคธุรกิจทราบว่าเรามีแต่ละจุดแต่ละจุดที่เราจะไปนะเราต้องการผลลัพธ์อะไรบ้างภาคธุรกิจจะได้ปรับตัวไปพร้อมๆกับเราสอบถามไปพร้อมกับเราว่าเกิดอะไรขึ้นต้องทำยังไงบ้างมันจะดีมากๆเพราะเหมือนกับว่าเราเดินเคียงคู่ไปกับภาคธุรกิจมีคนถามว่านโยบาย consolidation ของคพ.เป็นอย่างไรและยังย้ำว่า small is still beautiful size ของบริษัทไม่สิ่งที่สำคัญนะครับเป็นทางเลือกกับประชาชนแต่สิ่งที่เราต้องการที่เราพูดถึงในวันนี้คือว่าถ้าบริษัทต้องการจะควบรวมกิจการกันล่ะเช่น
ผมถนัดในตลาดเซกเมนต์แบบนี้อีกบริษัทหนึ่งถนัดตลาดเซกเมนต์อีกแบบหนึ่งถ้าเราสองคนต้องการจะขยายตลาดไปพร้อมๆกันนั้นมารวมกันไหมหรือบริษัทอาจจะพบว่าต้นทุนในการดำเนินงานค่อนข้างจะสูงอยู่ไปก็ประกอบที่ค่อนข้างจะลำบากทั้งนั้นไปร่วมกับอีกบริษัทหนึ่งจะดีไหมเพื่อบริษัทอยู่รอดได้ไอ้อย่างนี้สำนักงานกปเราส่งเสริมให้เกิดการควบรวมครับนะครับเราไม่มีนโยบายจะปิดบริษัทประกันภัยไหนเลยหาแล้วควบรวมกันถ้ามาคุยกับสำนักงานกปเราพร้อมให้การช่วยเหลือต่อมาพูดถึงเรื่องการจัดทำ SLA ในภาคธุรกิจประกันภัยนะครับเราบอกว่า service level agreement ธุรกิจประกันภัยเป็นการขายบริการเราขายสัญญาอันหนึ่งเราบอกว่าถ้าคุณเกิดเหตุตรงตามเงื่อนไขที่เกี่ยวในสัญญาคุณมาเรียกร้องให้บริษัทประกันภัยเข้าไปชดใช้หรือดูแลได้เราต้องให้เกิดการมั่นใจว่ากระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในจุดนั้นเพื่อไปสู่จุดสุดท้ายเนี่ยมีระยะเวลาหรือวิธีการคุณภาพในการให้บริการกำกับไว้ทุกขั้นตอนทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจครับต่อมาเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนบริษัทประกันภัยทุกบริษัทขนาดนี้มีความแข็งแรงดีถ้าบริษัทมีความแข็งแรงมากกว่าคนอื่นเขามีสุขภาพที่แข็งแรงมากกว่าคนอื่นเขามีความพร้อมมากกว่าคนอื่นเขาก็เราจะอนุญาตได้ไหมล่ะที่บริษัทประกันภัยเป็นลงทุนสิ่งที่นอกเหนือจากประกาศลงทุนจะต้องมีความเสี่ยงที่ทั้งคอพอและบริษัทประกันภัยเข้าใจมันดีไม่ให้เกิดการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงสุดและเกิดการ impact แรงๆมีการกำหนด investment limit ไว้ว่าต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์ลงทุนหรือมีบริษัทประกันต้องมีแผนบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนแน่นอนการอนุมัติกรมธรรม์ก็ไม่แตกต่างจากเรื่องการอนุมัติการลงทุนเราพยายามทำให้การอนุมัติกรมธรรม์ง่ายมากยิ่งขึ้นเร็วได้มากยิ่งขึ้นบริษัทประกันภัยสามารถกำหนดตลาดของตัวเองได้สร้างกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็วและอนุมัติอย่างรวดเร็วเพื่อให้ไปรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้ในทันทีแต่การไปสู่จุดนั้นไม่ได้แปลว่าคอพออนุมัติและทำแต่เพียงฝ่ายเดียวธุรกิจกรมธรรม์ก็ต้องร่วมกันทำด้วยอาทิเช่นมีการปรับปรุงกระบวนการออกกรมธรรม์ที่มีแต่การคำนวณเบี้ยประกันภัยความคล่องสอดคล้องกันมีข้อยกเว้นเป็นไปตามมาตรฐานเงื่อนไขกรมธรรม์เป็นไปตามนั้นถูกต้องหมดแต่บริษัทต้องคำนึงถึงภาวะทางการเงินและเรื่องอื่นๆของตัวบริษัทเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในการบริหารจัดการการจ่ายค่าสินเชื่อแทนความพร้อมในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเป็นต้นต่อมาเราต้องการสร้างประเทศไทยของเราเป็นแหล่งศูนย์กลางทางวิชาการของธุรกิจประกันภัยสร้างเป็นศูนย์วิจัยค้นคว้าต่างๆความพร้อมของบุคลากรธุรกิจประกันภัยของเราไม่ว่าจะมาจากภาคเอกชนเองหรือสำนักงานคอพอเองเป็นคนเก่งเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราน่าจะสร้างคอร์สการอบรมได้เราน่าจะสร้าง insurance community ได้นะครับเชิญเขาเข้ามาอบรมในประเทศไทยเข้ามาสร้างคอนดิชั่นต่างๆในประเทศไทยนะครับเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทยก็เป็นอีกทางหนึ่งเรื่องการสร้างพนักงานคอพอและสร้างพนักงานภาคธุรกิจประกันภัยให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเรามีวางแผนในการปรับปรุงอบรมบุคลากรการสร้างบุคลากรคอพอให้มีความทันสมัยสามารถรองรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้เมื่อรุ่นพี่ต่างๆเกษียณอายุไปแล้วได้ต้องสร้างทีมคอพอขึ้นมาเพื่อมีความพร้อมเก่งฉกาจต่างเรื่องต่างๆนี้ได้ประโยชน์ข้อแรกคือเราได้ฟังภาคธุรกิจเนี่ยเขามีความพร้อมกับเรื่องพวกนี้มากแค่ไหนเขาพร้อมจะทำแบบนี้ไหมเขาพร้อมถ้าเขาต้องพร้อมเขาควรจะพร้อมนี้เมื่อไหร่แล้วก็เมื่อไหร่ต้องทำอะไรเพื่อไปถึงจุดความพร้อมอันนั้นคอพอช่วยได้ไหมถ้าคอพอช่วยได้ต้องเข้าไปช่วยต้องให้เขารู้ว่าอำนาจของคอพออำนาจของบริษัทประกันภัยมีมากน้อยแค่ไหนการทำธุรกิจเขาทำอะไรได้บ้างนับจากนี้เขาจะทำอะไรไม่ได้บ้างประโยชน์สุดท้ายคือมันเหมือนกับการเขียนแผนธุรกิจแผนพัฒนาธุรกิจประกันภัยร่วมกันคอพอจะมีการจัด OIC มี CEO เร็วๆนี้ประมาณมีนาหรือเมษานะครับเชิญภาคธุรกิจประกันชีวิตและก็วินาศภัยมานั่งคุยกันถึงหัวข้อต่างๆที่ยังตกลงกันไม่ได้ที่ยังเป็นปัญหาอยู่แล้วหาทางออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นทางออกที่ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็คือเป็นประโยชน์กับทางบริษัทและเป็นประโยชน์กับทางผู้ประกันภัยหรือผู้บริโภคด้วยการออกกรมธรรม์นะครับเราเรียก profit test การลงทุนเรียก risk opportunity นะครับหรือการกำหนดคุณสมบัติกรรมการบริษัทการเอาผิดกรรมการนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการทำงานของสำนักงานคอพอทำหน้าที่เพียงแค่คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนเท่านั้นเรามีที่ในการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยให้เจริญเติบโตด้วยเราต้องมั่นใจว่าคอพอจะต้องทำให้ธุรกิจเนี่ยมั่นคงต้องมั่นคงก่อนนะครับแล้วก็มั่งคั่งแล้วก็มุ่งเน้นในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชนเราต้องไม่ทำในอันหนึ่งมากจนเกินไปเราไม่ทำอันหนึ่งน้อยจนเกินไปเราต้องสร้างความบาลานซ์เรื่องต่างๆนี้ขึ้นมาให้ได้ครับ
เราเชื่อว่ามาตรฐานการกำกับดูแลของเราเนี่ยดีอยู่แล้วดีทัดเทียมอาณาอารยประเทศแต่ไม่ดีที่สุดดีที่สุดแปลว่าไม่ต้องทำอะไรต่อไปแล้วเราเชื่อว่าเราทำให้มันดีขึ้นได้อีกเรื่อยๆนั่นนะครับนั่นเป็นหน้าที่ของเราครับเราตั้งธงให้ธุรกิจเห็นเลยว่าเราจะไป insurance technology แบบดิจิทัลเราจะเดินหน้าไปสู่จุดนั้นการทำธุรกิจเป็นดิจิทัลเพราะว่าลดต้นทุนในธุรกิจมหาศาลปัจจุบันอย่างเช่นเมื่อ 2-3 ปีแล้วช่วงเกิดโควิดเราได้สร้างการขายแบบดิจิทัล face to face จากการทำ appointment แล้วไปเดินไปนั่งคุยกันสมัยนั้นท่านเชื่อมั้ยครับแค่รับกรมธรรม์ยังไม่อยากจะรับเลยกลัวจะรับกรมธรรม์ต้องฉีดแอลกอฮอล์ปึ๊บๆๆๆใช่มั้ยครับทีนี้เราส่งกรมธรรม์แบบทาง SMS ก็ได้เมลก็ได้เราเจอหน้าเราแค่พิสูจน์ verification ตัวตนเอาบัตรประชาชนมาถ่ายหน้านี่นะนี่ฉันเป็นคนนี้นะดูนะนี่ฉันคนนี้นะแต่เป็นจริงนะนายช่วยหมุนผลในบัตรประชาชนอย่างนี้นะแต่ไม่ใส่ข้างหลังเริ่มต้นกระบวนการของอาร์เทฟนะครับแล้วก็อาร์เทฟเราผ่านระบบดิจิตอลเฟสทูเฟสได้พัฒนาไปไกลไม่ต้องลงทุนนั่งรถเมย์ขับรถไปพบการจ่ายเงินเดี๋ยวนี้ก็จะบอกขอให้จ่ายไปที่บัญชีธนาคารของบริษัทประกันภัยนะไม่ต้องฝากน้องตัวแทนมาคืนไอ้น้องตัวแทนมาส่งการออกกรมธรรม์ก็สำคัญหายกรมธรรม์ไม่ชัดเจนตัวเล็กถ้าส่งเป็นเมลเราก็สามารถขยายเมลได้อ่านเมลได้อ่านให้เข้าใจถ่องแท้ได้ก่อนจะมีการคอนเฟิร์มเมชั่นคอลภายใน7วันหรือ14วันที่บริษัทแจ้งมาจะต้องทำนะครับเป็นการภายในเราตั้งไว้4ระดับมีความผิดมีอะไรบางอย่างที่น่าสงสัยเราจะตั้งเป็นกลุ่ม2ละกลุ่ม3ละหรือกลุ่ม4ปัจจุบันไม่มีกลุ่ม4นะครับกลุ่ม2กลุ่ม3อาจจะเกิดขึ้นการส่งแรงงานฐานะแรงงานฐานะทางการเงินช้าเราตั้งวอร์นนิ่งเลยเราตั้งวอร์นนิ่งเลยหรือมีรายการมารายการเราตั้งข้อสงสัยแล้วก็ตั้งวอร์นนิ่งเลยเราสร้างระบบอีกอันหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า early alert indicator นะครับโดยเราใส่แฟกเตอร์บางตัวเข้าไปเพื่อเราสามารถมองเห็นงบการเงินได้ละเอียดยิ่งขึ้นมันทำให้เราเข้าใจสมมติฐานของโรคได้มากยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ชวนบริษัทนั่นแก้ไขกันครับบริษัทประกันภัยของไทย 99.99% เป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลดีมากปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นอย่างดีนะครับอันที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบนะเพราะว่าเข้าใจผิดบ้างรัฐบาลการภัยค่อนข้างของไทยค่อนข้างจะพยายามปฏิบัติให้ครบทุกฉบับทุกฉบับทุกในสาระสำคัญแต่ว่าอาจจะหลุดไปบ้างอะไรไปบ้างกพ.ก็ต้องเฝ้าดูให้ดีว่าหลุดบ้างอะไรไปบ้างนั้นมีนัยสำคัญหรือไม่ครับมาตรฐานการกำกับดูแลของเราต่ำกว่าสิงคโปร์เท่านั้นนะครับพิสูจน์ได้จากอะไรยืนได้จากการเข้าประเมินเรียกว่า FSAPคือหน่วยงาน2หน่วยงานคือ World Bank กับ IMF รวมผู้แทนกันส่งมาประเมินเวลาเขาประเมินเขาจะประเมิน3อย่างประเมินแบงก์ชาติประเมินกตอประเมินคอพอวันเป็น3เสาหลักด้านการเงินนะครับถ้า3เสาหลักที่ชัดเจนนักลงทุนต่างประเทศก็มาลงทุนได้ถ้าแบงก์มีระบบการกำกับดูแลที่ดีบริษัทมาลงทุนไม่ต้องกลัวแบงก์ล้มถ้าคอพอมีการกำกับดูแลที่ดีซื้อกรมธรรม์ไม่ต้องกลัวโดนยกเลิกกรมธรรม์ระหว่างทางบริษัทมีการกำกับดูแลตลาดหุ้นที่ดีตลาดทรัพย์ที่ดีนะครับเล่นหุ้นไปไม่ต้องกลัวว่าหุ้นมันจะพังตลาดเพราะว่ามีการใช้ข้อมูลอินไซเดอร์หรือมีการปั่นหุ้นไม่มีและมีระบบต่างๆทั้ง3หน่วยงานภาครัฐยอดเยี่ยมทั้ง3หน่วยงานครับผมถึงบอกปัจจุบันเบี้ยประกันภัยประมาณ901โดยประมาณ901ตั้งมาถ้าสิ้นปี69อาจจะโตได้ขึ้นต้นปี77อาจจะโตได้ถึง1ล้านล้านนะครับเราถึงเป้าไว้เราต้องตั้งให้ได้ตั้งเป้าให้ได้1ล้านล้านบาทให้ได้ภายใน3ปีนับจากนี้ครับในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวๆเช่นปีใหม่หรือสงกรานต์เนี่ยคอพอจะออกกรมธรรม์ประเภทหนึ่งเรียกว่าไมโครอินชัวรันส์แต่ละเทศกาลจะมีคนซื้อประมาณ2มันเบี้ยมัน10บาทมันจะมีคนซื้อประมาณ 200,000 หรือ 300,000 ฉบับถ้านับจำนวนแล้วก็โอ้โหมาเลยมันได้แค่นี้ก็มาละเบี้ย2ล้านเองแต่จำนวนน่ะจะดูดีมากเลยธุรกิจภัยเรายังรับความเชื่อมั่นจากประชาชนอยู่ต้องกล่าวอย่างนั้นนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมาเราโตต่ำมากโตเตี้ยมากแต่ในช่วงปีนี้ปี66 65 66เนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณขยับที่ดีนะครับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมีประมาณ 2% กว่าแต่ว่าอัตราการเติบโตทางคอปพอทางประกันชีวิตวินาศภัยเฉลี่ยทั้งเศรษฐกิจโตประมาณ 4.5% เรายังรู้ว่าประชาชนยังให้ความมั่นใจกับการประกันภัยอยู่
ยังให้ความเชื่อถือศรัทธาในธุรกิจประกันภัยอยู่ครับปัจจุบันเนี่ยเราใช้กฎข้อเดียวเนี่ยแอพพลายใช้ทั้งธุรกิจเลยและถ้าทางธุรกิจนี่นะครับสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองทั้งในด้านเชิงปริมาณเชิงคุณภาพและการปฏิบัติตามกฎหมายถ้าเขาทำได้มากอันนี้เขาแข็งแรงเขาตัวอ้วนล่ำปึกเลยนะครับเนาะเขาวิ่งได้เร็วกว่านี้งั้นเราเปิดโอกาสเขาวิ่งเต็มที่ไหมครับนะครับแต่เรามีตัวคุมคือลงทุนประเภทนั้นประเภทการลงทุนประเภทนั้นเราต้องมองเห็นความเสี่ยงร่วมกันมันคืออะไรเราเขาต้องมีแผนเป็นความเสี่ยงที่ดีนะครับแผนการออกจากความเสี่ยงนั้นที่ดีแล้วก็เราคุมที่ investment limit ไม่ลงทุนมากจนเกินไปนะครับถ้าอย่างนั้นปล่อยเขาไปวิ่งไปลงทุนบ้างมีโครงการขอผมมากมายที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเช่นอันที่เช่น first jobber เราเข้าตามมหาลัยต่างๆปีนี้เราเข้าไป4มหาวิทยาลัยเขาไปสร้างความรู้ความเข้าใจเขาว่าธุรกิจประกันภัยมันดีขนาดไหนให้เขาเห็นว่าธุรกิจประกันภัยมันมีแคเรียร์พาที่ดีนะมันน่าสนใจนะแล้วก็ให้ความรู้ละไม่ได้บอกให้ความรู้ต้องซื้อประกันต้องซื้อประกันต้องซื้อประกันนะแล้วเขารู้สึกที่ดีกับธุรกิจประกันภัยของเราเราสร้างกำลังสร้างโครงการใหม่แล้วคอพอเพื่อสังคมนะครับให้ประชาชนรู้สึกว่าคอพอเข้าไปอุทิศตัวช่วยเหลือสังคมยังไงบ้างส่วนหนึ่งเช่นคอพอเพื่อคนพิการอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราร่วมมือกับสมาคมบอร์ดเกมนะครับสร้างบอร์ดเกมแบบที่มันสอกเป็นแบบธุรกิจประกันภัยเพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงกรมธรรม์ประกันภัยมากยิ่งขึ้นเช่นกรมธรรม์สุขภาพสร้างเป็นบอร์ดเกมว่าถ้าเดินไปจุดนี้จุดนี้จุดนี้คุณควรทำประกันสุขภาพแบบนี้เดินขยับไปเสี่ยงท้ายลูกเต๋าไป 3-4 ช่องการเคลมมีโรคแบบนี้เกิดขึ้นเอาเคลมได้ไหมเคลมได้ก็เคลมไม่ได้ก็ถอยหลังกลับมาบ้างอะไรบ้างประชาชนก็จะเรียนรู้ความรู้เรื่องการประกันภัยมาจากบอร์ดเกมซึ่งรับความนิยมมากในหมู่เด็กนะครับบริษัทมีสามารถสร้างนวัตกรรมแบบใหม่ๆเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาก็มาเข้าแซนด์บ็อกซ์ของเราแซนด์บ็อกซ์คืออะไรแซนด์บ็อกซ์ของเราก็จะมีการกำหนดผู้เล่นที่แน่นอนเช่นสมมุติ 5,000 ถึง 10,000 รายหรือ 20,000 รายบริษัทประกันภัยสามารถที่จะนำกรมธรรม์แบบใหม่ๆเข้าไปเล่นในแซนด์บ็อกซ์ของคอปภได้นะครับทำให้เราเห็นว่าอ๋อเราขาดตัวบกพร่องเรื่องกฎระเบียบข้อไหนบ้างเราต้องออกอะไรบ้างนะครับแต่ในเบื้องต้นบริษัทสามารถลงไปในแซนด์บ็อกซ์ได้มันเกิดการกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ๆที่จะสร้างอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาตลอดเวลาเพราะก็พอรับหมดเลยคำถามต่อมาคือรัฐบาลต่างๆนี้จะรอดไหมก่อนจะเข้าไปในแซนด์บ็อกซ์นี่นะครับเราต้องเข้าใจพอต้องเข้าใจคุณลักษณะของกรมธรรม์ชนิดนี้ว่าคุ้มครองอะไรนะครับมีกระบวนการสินใหม่ทดแทนเคลมยังไงอะไรยังไงครบถ้วนเสียก่อนด้วยแล้วเดี๋ยวเข้าไปในแซนด์บ็อกซ์กันไม่เป็นไปตามนั้นคอพอก็จะชี้ละเอ้ยตรงนี้มันไม่ใช่ตรงนู้นไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนู้นไม่ใช่ช่วยแก้นู้นแก้นี่แก้นั่นด้วยเพราะมันเล่นในคนกลุ่มน้อยแล้วมันเปิดโอกาสให้ขายแสนฉบับ200,000ฉบับ300,000ฉบับตอนนี้ทุกบริษัทหลายๆบริษัทก็พยายามจะออกกรมธรรม์เพราะความที่เกิดสังคมผู้สูงอายุขึ้นมาเป็นอย่างที่ท่านผู้สื่อข่าวกล่าวเลยนะครับกรมธรรม์ที่เกี่ยวกับการออมเพื่อให้มั่นใจว่าปีที่70นะมีเงินคืนแค่นี้นะปีที่80มีเงินคืนแค่นี้ปีที่90มีเงินคืนแค่นี้นะตอนนี้เกิดถ้าตายระหว่างทางก็มีเงินจ่ายอย่างนี้นะเกิดกรมธรรม์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพียบเลยครับคือคู่กรมธรรม์ประกันสุขภาพนะครับมีการขยายเวลาอายุสัญญามากยิ่งขึ้นอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับครับเรากำลังตั้งเป้าอย่างนี้ Insurance Bureau วินาศภัยนะครับมาเสร็จแล้วเราสร้างรายงานกลับไปธุรกิจประมาณ178แล้วในขณะนี้เรากำลังจะเปิดให้เขามาใช้ข้อมูลจากเราได้เลยเดี๋ยวต้องไม่ติดกฎหมาย PDPA ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA นะครับบูโรวินาศภัยไปได้ดีมากเดี๋ยวสักพักเราจะเปิดโอกาสให้เข้ามาดึงข้อมูลไปใช้ได้ด้วยตัวเองแล้วไม่ต้องรอเราสร้างตารางรายการข้อมูลกลับไปให้เขาอย่างที่บอกเราต้องมั่นใจว่าเราทำทุกอย่างไม่ขัดต่อกฎหมาย PDPA นะครับนะครับเราต้องสร้างระบบที่มันอุ้ย PDPA นี่เรื่องใหญ่มากมีอาญาการเปิดเผยข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลนี้มันจะเปิดเผยได้ผมมีประกันกรมธรรม์สุขภาพเนาะผมต้องลงเป็นโรคอะไรนะครับความดันเบาหวานหัวใจผมต้องลงนะครับถ้าเกิดบริษัทคู่แข่งมาดึงข้อมูลนายชูชัดออกไปได้เนี่ยโอ้โหนายชูชัดนี่คงฟ้องแบบ3ชาติ5ชาตินะครับคุณให้คนอื่นเขารู้ได้ไงผมเป็นหัวใจอ่ะผมกำลังจะต้องเข้าสมัครงานหรือทำอะไรบางอย่างเนี่ยผมปกปิดโรคนี้อยู่อะไรเงี้ยผมฟ้องตายนะครับเราต้องมั่นใจว่าระบบเราดีพอไม่ใครมันล้วงไปลึกขนาดเพราะเราเก็บข้อมูลระดับนั้นไว้ถ้ายินยอมนะครับเช่นนะครับผมขับรถยนต์นะครับผมที่บันทึกกับบริษัทประกันภัยที่ผมรับประกันภัยอยู่ในปีนี้ว่าผมชนยับเยินชน3ครั้งใน1ปี
แต่ละครั้ง10,000 บาทไอ้อย่างงี้นะครับถ้าผมเป็นบริษัทใหม่ที่จะรับประกันภายในชูชักแล้วบริษัทใหม่บอกว่าคุณต้องเอาข้อมูลตัวเองมาให้ดูหน่อยไอ้อย่างเงี้ยผมสามารถเข้ามาในบูโรแล้วก็ให้บูโรออกหนังสือรับรองผมว่าคิดเองนะจะรับไม่รับนะบางทีเป็นเรื่องของดวงผมตกปีแล้วผมปีชงเด็กท็อปการต่างๆเหล่านี้นะครับเด็กเก่งๆต่างๆเนี่ยจะถูกเรียกมาอยู่รวมกันทำเป็นพวกเรียกแฟลกชิปโปรเจกต์เด็กต่างๆเหล่านี้ที่ถูกเรียกเด็กท็อปการได้รับการอบรมฝึกฝนสิ่งดีๆจากท่านผู้ช่วยทั้งหลายจากท่านรองทั้งหลายจะชาช่องสิ่งดีให้กับเด็กคนนี้หมดเลยให้เด็กคนนี้ไม่ได้มีหน้าที่ทำงานให้สำเร็จแค่นั้นต้องถ่ายทอดสิ่งต่างๆดีๆเหล่านี้กระจายไปยังกลุ่มของเพื่อนๆในคอปปอด้วยเด็กพวกนี้อีกไม่นานอีก10 ปีข้างหน้านี้หมดแล้วไอ้คนโตขึ้นมาไอ้เด็กพวกนี้นะครับโตขึ้นมาแทนเอาเดี๋ยวต้องมาโตเด็กๆเป็นผอ.ก่อนอีก10ปีข้างหน้าจะเป็นผอ.ขึ้นมาก่อนนะครับเด็กพวกนี้ต่ำกว่าผอ.อีก20 ปีข้างหน้าเขาจะขึ้นมาแทนเราทั้งหมดถ้าเราสร้างความรู้สึกต่างๆเนี่ยปลูกฝังเขาไปตั้งแต่วันนี้ให้กับเขาปลูกฝังให้เขามีคมมีเขี้ยวมีเล็บมีความคมในตัวเขาเองมากยิ่งขึ้นน่าสนใจนะครับลงทุนกับคนเนี่ยคุ้มที่สุดถ้าทำให้คนเก่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วกระจายความเก่งเข้าไปที่ต่างๆเด็กตรงเนี้ยปีหน้าก็ต้องอาจจะถูกออกเอาคนใหม่เข้ามาหมุนนะครับเพื่อสร้างความเก่งไปทั้งองค์กรแล้วท่านผู้ช่วยท่านผอ.ส.ท่านผอ.ทั้งหลายมีหน้าที่ต้องฝึกฝนเด็กเหล่านี้ด้วยให้เข้าร่วมการประชุมในบางประชุมในรูมมีติ้งว่าที่มาของเรื่องนี้มันคือรูทปัญหาจริงๆมันคืออะไรให้ช่วยคิดแก้ปัญหามาเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อท่านเลขาธิการต่อตัวผมเขาบอกว่าการรบสมัยใหม่การอยู่ที่สูงคือการได้เปรียบถ้าเรามองภาพได้เห็นมากกว่าไกลคนอื่นเขาเพราะว่าเราจะได้เปรียบกว่าคู่แข่งนะครับก็เลยชอบชื่อนี้แล้วชื่อท็อปกันมาใช้ครับ